สัก20 ปีที่แล้วเขาบอกว่าเป็นผีแม่ม่ายเพราะว่าเกิดช่วงกลางคืนก็คือเป็นแนวเนี้ยนะคะเป็นเพราะว่าโรคไหลตายตัวปัจจัยที่มันกระตุ้นก็มักจะเป็นตอนนอนหลับแต่จริงๆไม่ได้เรื่องไสยศาสตร์แล้วหมอว่าไม่ใช่ไสยศาสตร์ไหลตายภาษาอังกฤษเรียกบรูกาดานะคะ BRUGADA บรูกาดาซินโดรมชื่อเป็นชื่อคนคิดเป็นโรคของความผิดปกติในไฟฟ้าระบบไฟฟ้าในหัวใจล่ะค่ะหัวใจคนเราเนี่ยเต้นได้เพราะว่ามีไฟฟ้าหัวใจมันเต้นได้เองเพราะมันมีออโต้มันมีระบบอัตโนมัติมีไฟฟ้าในหัวใจที่ทำให้หัวใจเราเต้นทีนี้ในโรคไหลตายเนี่ยการทำงานของบางส่วนของไฟฟ้าในหัวใจเอางี้ดีกว่าเราไม่ต้องลงลึกมันผิดปกติไปทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตกระทันหันหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างรุนแรงค่ะไฟฟ้าในหัวใจที่เป็นที่ผิดปกติในโรคไหลตายเนี่ยมันก็ผิดปกติของมันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ออกอาการตลอดเวลามันต้องมีเหตุมากระตุ้นแบบนี้หนึ่งในเหตุที่มากระตุ้นก็คือการที่หัวใจเต้นช้าซึ่งก็มักจะเป็นตอนนอนช้ามากช้าน้อยแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็เหตุการณ์กระตุ้นอื่นๆเช่นคนไข้ไม่สบายเกลือแร่ต่ำหรือไปใช้สารเสพติดพวกนี้ก็หรือมีไข้สูงอะไรอีกอันหนึ่งพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เกิดเต้นผิดจังหวะรุนแรงและเสียชีวิตได้ค่ะมันป้องกันได้ไหมหรอคือสมมุติเกิดมาเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามไม่ให้มีอะไรไปกระตุ้นเช่นเป็นไข้ลดไข้ไม่ใช้สารเสพติดแบบนั้นหรือไม่สบายก็ไปรักษาหรือถ้าคนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเราตรวจเจอก่อนที่เขาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถใส่เครื่องกระตุกหัวใจถาวรคือเหมือนถ้าคนเต้นผิดจังหวะเราช็อกออกมาจากข้างนอกอันนี้ก็คือถ้าคนไข้ที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเราฝังเครื่องเข้าไปเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์เครื่องทำงานให้เสร็จไม่ต้องรอรถพยาบาลแบบนั้นนะคะเราสามารถตรวจได้ก่อนค่ะเราสามารถตรวจได้แต่ต้องบอกจริงๆว่าในบางคนตรวจก็ตรวจเบื้องต้นแบบที่เราตรวจทั่วไปตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอนะคะบางคนอาจจะมาถามว่าเอานี่ตรวจสุขภาพทุกปีทำไมตรวจไม่เจอเพราะว่าจริงๆโรคไหลตายนี่บางทีมันตรวจไม่เจอนะคะถ้าตรวจปกติตรวจร่างกายฟังหัวใจทำขึ้นไฟฟ้าเอ็กซเรย์ปอดบางทีอาจจะไม่เจอนะคะต้องถึงเวลาระดับนึงอาจจะต้องตรวจละเอียดมากขึ้นกว่านั้นแบบนั้นนะคะต้องบอกว่าการรักษาสุขภาพจริงสำคัญค่ะก็เวลาไม่สบายก็อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่สบายอยู่นานแล้วก็เรื่องสารเสพติดดื่มเหล้าใช้ยาอะไรกระตุ้นต่างๆอันนี้ควรจะลดละเลิกนะคะแม้ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นโรคไหลตายก็สิ่งต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ